มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มสาวทำพิธีแต่งงานเจ้าบ่าวยืนยันฟิตเปรี้ยค่ะเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นะคะเพจเรื่องเด่นเย็นนี้ทางช่อง3ได้โพสต์ข้อความระบุว่าฤกษ์งามยามดีหนุ่มสาวได้เวลาร่วมหอลงโรงลูกหลานแห่ยินดีเมื่อวานที่บ้านสองคอนอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะมีพิธีมงคลสมรสโดยสาววัย64ยกขันหมากพร้อมด้วยสินสอดเงิน 20,000 บาททองคำหนัก3บาทแล้วก็จักรยานยนต์ป้ายแดง1คันนะคะไปขอหนุ่มวัย71ปีซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นนะคะเพื่อนบ่าวสาวแล้วก็ลูกหลานต่างร่วมกันยินดีโดยเจ้าบ่าวยืนยันยังฟิตเปรี้ยค่ะขอขอบคุณข้อมูลภาพจากขอนแก่นเด้อเรียกได้ว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของบุตรหลานที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างไรก็ตามนะคะขอยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ